เรายังอยู่กันที่แยกผ่านฟ้าลีลาศนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีปัญหาแล้วตอนนี้เราทดลองเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งที่15:02 น.ไม่ทราบว่าภาพกลับมาไหมแล้วก็ได้ยินเสียงชัดไหมตอนนี้ขบวนได้เคลื่อนผ่านไปยังถนนพิษณุโลกประมาณครึ่งขบวนแล้วล่ะค่ะแต่ก็มีการเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าจำนวนคนที่มากแล้วก็น่าจะมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางด้วยตอนนี้เราอยู่จุดแยกผ่านฟ้าลีลาศซึ่งเป็นหน้าพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ผ้าพันคอสีชมพูก็ได้มีการมาตั้งเป็นกำแพงป้องกันระหว่างผู้ชุมนุม2กลุ่มเจ้าหน้าที่ปักชื่อเป็นพอสะเภาจอจานวอแหวนชัยนาทก็คือคงจะมาจากชัยนาทเป็นตำรวจภูธรภาคหนึ่งตอนนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยแอมบูแลนซ์ก็มาอยู่ในขยับตามกับขบวนตลอดคือตอนนี้ขบวนก็เรียกว่าเดินได้ช้าลงมากๆถ้ามองด้วยสายตาไกลๆก็จะแทบเห็นว่ารถใหญ่ไปหยุดอยู่กลางถนนของพิษณุโลกขยับได้ช้ามากนี่เป็นขบวนน่าจะเป็นท้ายแถวแล้วล่ะค่ะท้ายแถวนี้ก็ออกจะคึกครื้นสักเล็กน้อยดังไปเลยดังๆไปเลยเมื่อสักครู่หลายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มีการบีบเสียงแต่ว่าก็กาดมีการขอความร่วมมือคือไม่ต้องบีบเราไม่อยากให้มีการลักษณะว่าเป็นการยั่วยวนตอนนี้ยังปิดท้ายด้วยรถใหญ่อีกคันนึงนะคะมาดูถูกคนนะครับนะมาดูถูกเยาวชนเขาได้ไงมาดูตอนนี้เรายังอยู่หน้าของรถใหญ่น่าจะเป็นรถตามขบวนปิดท้ายแล้วค่ะอยากขึ้นมาอยากขึ้นมา
ตอนนี้ก็มีการกาดยังคุ้มกันกับรถขบวนอยู่นะคะชาตาบอบี้สาบี้ดูที่ข้างนอกอยู่รถขบวนคันนี้บนรถก็มีน้องอั๋วจุฑาทิพย์มีคุณปอดทัศเทพอยู่บนขบวนดังนั้นในรอบๆ รถก็จะมีการน้องขยับขึ้นมาได้ของมวลชนอาสามาคุ้มกันไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นทางแล้วนะครับไม่เห็นทางขบวนแล้วโอ้โหพี่น้องเกษตรกรคนจนปวดแอกก็ยังตามเรามาเสมอปรบมือให้พี่น้องเกษตรกรคนจนปวดแอกนะเมื่อกี้เห็นว่าแฟคข่าวรถพี่น้องอุบลปวดแอกค่ะอุบลปวดแอกขอเสียงปรบมือให้กับพ่อแม่พี่น้องจากอุบลหน่อยค่ะคนอุบลมีแต่คนงามๆนะโอ้ยคือถึงเป็นคนอำนาจคือคนงามคือคนอุบลกันอำนาจก็แยกออกมาจากอุบลกันละก็ม็อบท้ายปิดกระบวนนี่ก็ออกจะคึกคืนกว่ารถคันอื่นสักหน่อยนะคะยังมีท้ายแถวต่อจากกระบวนของน้องอั๋วจุฑาทิพย์ก็คือยังเป็นกระบวนติดตามก็ยังมีกระบวนเรียกว่าเป็นกระบวนเสื้อแดงที่ยังล้างท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูตรงท้ายว่ายังมีใครที่อยู่กระบวนท้ายของเรากันอีกนะคะเป็นป้ายแดงจันทบุรีค่ะเดี๋ยวจะยกมุมสูงให้ดูว่าท้ายแถวไปอยู่ในจุดไหนนะคะก็ยังมีจำนวนคนที่ปักหลักอยู่บริเวณแถวนี้ที่ว่าไม่สามารถตามขบวนไปได้หรือไม่คิดจะตามขบวนไปด้านท้ายนี่จะออกคึกคักกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเดินแทรกเข้าไปดูในส่วนของขบวนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เคยอยู่ทันร่วมกับม็อบเสื้อแดงก็จะเห็นนะคะว่าจะลักษณะก็คล้ายๆกันนะคะคือจะออกแนวสนุกสนานแล้วก็มาด้วยกันช่วยเหลือกันอันนี้คือกระบวนท้ายที่ตามหลังกระบวนรถใหญ่นะคะก็ยังอยู่อีกยาวไกลตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายแถวแล้วนะคะแต่ท้ายแถวในที่นี้ก็ไม่ใช่ท้ายแถวเลยเพราะว่าเราเห็นมีรถร่วมตามขบวนอีกเป็นจำนวนหลายสิบคันเลยค่ะทำให้เราไม่แน่ใจว่าการที่แกนนำตัดสินใจเคลื่อนขบวนไปหน้าทำเนียบจะมีการปักหลักอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม่ค้าหลายคนก็มีการเข็นรถ
หรือขยับรถเคลื่อนตามไปแล้วก็จากสายตาที่มองเห็นได้น่าจะไกลกว่ากล้องนะคะตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังมีคนอยู่บนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกว่าเยอะมากเยอะจนมองเห็นเป็นจุดดำๆล้อมรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยล่ะค่ะและตอนนี้เราเห็นนะคะรถขบวนยังมีตามมาเยอะแยะจากจุดนี้ก็จะพอได้ยินเสียงเพลงคนเสื้อแดงซึ่งรถที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เสื้อแดงใช่ไหมคะเสื้อแดงค่ะอ๋อเสื้อแดงอักษะกันเลยนะคะ มาร่วมสนับสนุนเด็กๆตอนนี้15:14 ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมารับไปด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเราออกมาไกลในส่วนของรถแกนนำหรือเปล่าสัญญาณเน็ตน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะสิบห้านาฬิกา15 นาทีถ้าดูจากท้ายแถวคือรถคันสุดท้ายก็ยังอยู่ประมาณเกือบติดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่คือรถเต็นท์น่าจะมีการไปตั้งเต็นท์ที่หน้าตำเนียบแน่นอนแล้วล่ะค่ะอันนี้แอดคิดเองนะคะ คือไม่มีข้อมูลจากแกนนำอะไรเลยก็มาดูด้วยกันนี่แหละค่ะเพราะเราจะสังเกตได้จากคือหนึ่งคือแกนนำไม่ได้มีการตั้งเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรอการเคลื่อนขบวนแต่ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนกระบวนเห็นไหมคะอันนี้รถเต็นท์เห็นเจ้าของรถโบกมือให้เรากันไหมคะ ตอนนี้เรายังไม่สามารถติดตามไปในจุดของพวกรถกระบวนได้เพราะเนื่องจากว่าเราสังเกตว่ารถกระบวน 4-5 คันการปาใสก็จะมีแกนนำขึ้นไปอยู่บนรถทุกคันเลยดังนั้นการที่เขาจะพูดอะไรหรือมีเปิดเพลงก็อาจจะเป็นการเพื่อช่วยในการเดินทางของผู้ร่วมขบวนแต่คิดว่าข้อมูลหลักๆหรือการปราศัยหลักๆคงเมื่อไปถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วจุดนั้นถ้าสัญญาณเน็ตยังคงมีให้เราใช้ได้เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ติดตามชมการปราศัยของบนเวทีนะคะในจุดส่วนนี้เดี๋ยวเราจะหมุนกล้องให้ดูนะคะก็ยังมีผู้คนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าในส่วนแนวหน้าคือไม่สามารถขยับรถได้เร็วอย่างที่คิดก็เพราะว่ารถทุกคันน่าจะเป็นในรถของส่วนของการตามกระบวนซึ่งตอนนี้ถนนพิษณุโลกก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็กำลังเดินทางไปหน้าทำเนียบแท็กซี่ประชาธิปไตยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มโหลด
หลบรถกันได้แล้วแต่ที่จริงแล้วรถที่วิ่งนี่ส่วนใหญ่คือไม่สามารถวิ่งจนไปทะลุถนนพิษณุโลกได้แน่นอนเพราะว่าดูแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็มาจอดอยู่ท้ายแถวกันอยู่บนสะพานเนี่ยแหละค่ะไม่ทราบว่าเราลองขยายภาพไปที่ป้อมตรงนั้นพอจะเห็นนักข่าวที่ขึ้นไปตั้งกล้องบนนั้นไหมคะตอนนี้เราเห็นรถของสื่อไทยรัฐทีวีก็ขยับตามมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้เห็นรถที่มีสีสันอีกคันหนึ่งนะคะตอนนี้แดดกลับมาแล้วนะคะพระเจ้าตากมาแล้วครับพระเจ้าตากมีคนช่วยบอกนะคะว่าเป็นรถพระเจ้าตากเดี๋ยวเราก็ขยึบไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะปล่อยรถที่ออกมาจากซอยให้เข้ามาวิ่งในเลนถนนได้แล้วนะคะการจราจรช่วงนี้ก็ทำท่าเหมือนจะกลับมาคึกคักแต่ในขณะที่เรายังเห็นจำนวนคนที่เดินตามตบท้ายมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกจำนวนมากเลยค่ะในส่วนตรงท้ายแถวนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่กาดซึ่งดูแลดูทางท้ายแล้วสิบห้านาฬิกา22นาทีเราขอยุติขบวนท้ายแถวไว้เพียงเท่านี้นะคะเท่าที่มองเห็นก็คือยังมีคนอยู่บนรอบตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เรียกว่ามองเห็นแล้วเห็นชัดค่ะว่ายังมีคนอยู่แล้วก็ตัวท้ายแถวนี้ก็มีการขาดตอนเป็นช่วงๆแล้วดังนั้นเดี๋ยวสักครู่ถ้าเกิดเราสามารถตามไปในจุดของหน้าทำเนียบได้แล้วมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราจะลองเปิดไลฟ์สดกันอีกครั้งสิบห้านาฬิกา22นาทีขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้จากข่าวพลังมดนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งคือจุดหน้าทำเนียบรัฐบาลถ้ามีสัญญาอินเทอร์เน็ตที่สามารถไลฟ์สดได้ขอบคุณค่ะ